โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมมัลติเซิร์ชออนไลน์ครั้งนะครับผมวันนี้จะเรียกว่าเป็นทริปของนินจาได้ไหมก็ได้แหละนะครับจริงๆมันใช้ได้ทุกกับทุกอาชีพนะทุกอาชีพทุกคลาสนะครับผมที่เราจะ สามารถเปลี่ยนสกิลทางเลือกนะครับเปลี่ยนสกิลทางเลือกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวหนังสือโอมุนนะครับผมอย่างที่เห็นคือตัวผมไม่มีนะหนังสือโอมุนนะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนตัวของสกิลทางเลือกได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสกิลรวมได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะก็ต้องมีหนังสือโอมุนก่อนนะครับโอเคแต่ผมมีทิกวันนี้ผมมีทิกมาบอกครับทำให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือโอมุนได้แต่ทิปเนี้ยอาจจะต้องสำหรับคนที่ไม่มีไอตัวพรีเซตนะครับอาจจะต้องซื้อพรีเซตมานะอาจจะต้องซื้อพรีเซตมาใส่เอานะครับผมโอเคไปเลยดีกว่านะครับวิธีการของเราก็คือเราจะเซฟพรีเซตครับนี่นะเราจะเซฟพรีเซตวิธีการเซฟก็คือเราก็ตั้งพอตั้งอะไรเสร็จใช่ไหมก็กดบันทึกพรีเซตแล้วคุณก็เลือกพรีเซตที่จะใส่นะครับผมแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเราจะทำยังไงก็คือเราก็วิ่งไปที่ครูฝึกทักษะของเมืองไหนก็ได้ครับสักเมืองหนึ่งนะครับกดเข้าไปนะครับกดเรียนรู้ทักษะนะอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ของผมเป็นอสรพิจูโจมนะครับผมต้องการจะเปลี่ยนผมอยากเปลี่ยนนะครับผมก็กดที่พรีเซตไว้เลยนะครับกดยืนยันนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้คือพรีเซตที่ผมเซฟไว้นะครับโดยที่ว่าผมจะยังเซฟไว้ตอนที่ยังไม่ได้อัพสกิลเบนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อัพตัวสกิลทางเลือกตัวสกิลรวมดิตัวราบามนะครับเพื่อที่เราสามารถพอเรากดเลือกพรีเซตเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกอัพได้นะครับอย่างเมื่อกี้อสรพิจูโจมใช่ไหมผมต้องการจะเปลี่ยนอ่ะผมไม่อยากใช้อสรพิจูโจมเลยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นกระหายเลือดดาบพิรุณโปรยเบนนะครับเพื่อเอา CC ผมก็กดอัพไปเลยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ผมใช้สกิลรวมเป็นกรงเล็บไม่ใช่กรงเล็บเป็นเล็บเท้าศูนย์นะครับผมอันคราวนี้ผมอยากได้มูฟเมนต์ผมก็จะเอาฟาดฟันศูนย์แทนนะครับเนี่ยอ่ะเลือกมาครับปึ๊บเสร็จเลือกมาแล้วก็มาใส่ช่องนะครับนะนี่ครับสกิลผมก็จะเป็นสกิลตามที่ผมเลือกเลยนะครับตุ๊กตาจะกลายเป็นเบนฝั่งดาบพิรุณโปรยไปนะครับส่วนทางเลือกก็จะเป็นฟาดฟันอสูรนะเนี่ยนะครับนี่ครับแค่นี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนสกิลทางเลือกได้โดยอันลิมิตนะครับแต่จริงมันมีข้อยกเว้นนิดๆหน่อยๆนะสมมติว่าถ้าสมมติคุณเพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยคุณต้องรอเวลา10นาทีในการที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้อีกพรีเซตหนึ่งนะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนก็คือเราก็ต้องไปคุยกับ NPC ครูฝึกทักษะเมื่อกี้นะครับทุกๆ10นาทีเราจะเปลี่ยนได้1ครั้งเท่านั้นนะฮะทุกๆ1นาทีเราทุกๆ10นาทีเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้1ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนใครที่มีพรีเซตเยอะๆนะครับคุณสามารถตั้งเป็นอย่างผมก็ได้ครับผมจะมีพรีเซต1เป็น PVE นะครับเป็นตีมอนเตอร์นะครับก็จะเป็นใส่แอดออนเกี่ยวกับเรื่องการตีมอนเตอร์เดี๋ยวผมวิ่งมาให้ดูสักครู่ครับผมจะวิ่งมาให้ดูว่าผมใส่แอดออนอันนี้เป็นแอดออนสำหรับตีมอนเตอร์ล้วนนะฮะเนี่ยเห็นป่ะก็จะเป็นแอดออนที่เพิ่มโจมตีมอนเตอร์ใช้ในการฟาร์มล้วนๆนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกพรีเซตหนึ่งนะครับพรีเซตที่2เนี่ยผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการ PVP นะครับการสู้กับคนก็จะเป็นพรีเซตอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผมจะมีพรีเซตที่3นะครับอันนี้คือเติมเพิ่มเข้ามานะครับพรีเซตที่3เนี่ยผมจะเอาไว้เปลี่ยนระหว่าง Ascension หรือสืบทอดกับปลุกพลังหรือ Awakening นะครับก็คือเราก็จะวิธีการทำของตัวไอพรีเซตเปลี่ยนระหว่างสืบทอดกับปลุกพลังเราก็คือเวลาเราเซฟพรีเซตอะครับเราต้องรีตรงนี้ออกให้หมดเลยครับรีฝั่งของ Awakening ออกให้หมดเลยรีฝั่งปลุกพลังออกให้หมดเลยนะครับ
รวมถึงสกิลเบนด้วยนะครับรีทิ้งให้หมดเลยแล้วคุณก็เซฟพรีเซตครับพอถึงถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนระหว่างสืบทอดเราเป็นอเวกอ่ะคุณก็กดที่พรีเซตครับพอกดที่พรีเซตปุ๊บคุณมากดสืบทอดได้เลยเพราะว่าเงื่อนไขของการย้ายระหว่างสืบทอดกับอเวกคือฝั่งสกิลอเวกจะต้องไม่มีนะครับสกิลอเวกจะต้องไม่มีการอัพขึ้นมานะครับเพราะนั้นไอตัวสืบทอดกับอเวกเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัพตรงนี้นะไม่ได้อัพสกิลนะครับก็ง่ายๆครับเปลี่ยนพรีเซตปุ๊บกดเลือกสืบทอดกดสืบทอดพลังจบคุณก็กลายเป็นสืบทอดแล้วพอถึงเวลา10นาทีแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นอเวกนะครับเปลี่ยนเป็นปลูกพลังคุณก็กดมาคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับกดที่พรีเซตที่3นะครับแล้วกดที่ปลูกพลังแล้วก็กดปลูกพลังอีกทีนึงจบครับแต่แล้วก็มาอัพสกิลอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนสายเล่นบ่อยๆนะครับเปลี่ยนแบบว่าเอ้ยเบื่อวันนี้เบื่อ Awake อยากเล่นสืบวันนี้เบื่อสืบอยากเล่น Awake อะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หนังสือโอมุนเลยตอนทำเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่เซฟพรีเซตไปแล้วนะครับใครที่เซฟพรีเซตไปแล้วอาจจะต้องมีหนังสือโอมุนในการรีแล้วก็จัดพรีเซตใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องพรีเซตคือพรีเซตเนี่ยถ้าเราเซตแล้วนะครับพวกปุ่มอะไรพวกนี้มันก็จะตามที่เราเซฟไว้นะมันจะตามที่เราเซฟไว้นะครับพวกปุ่มสมมติว่าผมตั้งเลข1เป็นอสรพิจูโจมเลข2เป็นดาบพลุ่นโปรยเนี่ยถ้าผมเซฟไปแล้วอ่ะต่อให้คุณเปลี่ยนอะไรกลับมาปุ๊บพอคุณเปลี่ยนกดเปลี่ยนพรีเซตปุ๊บเลข1คุณก็จะเป็นดาบจะเป็นอสรพิจูโจมเลข2จะเป็นดาบพลุ่นโปรยนะครับเพราะนั้นก่อนจะเซฟพรีเซตอ่ะช่วยเรียงสกิลก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนพรีเซตโอเคครับอันนี้ก็คงเป็นทิปที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เนาะผู้เล่นใหม่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ผมก็ตอบไปในไลฟ์แล้วแหละแต่พอดีว่ามันน่าจะยังไม่เคลียร์ก็เลยเอามาตอบให้อีกทีทำเป็นทิปแยกไปเลยดีกว่านะฮะวันนี้คงไม่ได้มีทิปอะไรมากนะครับผมพอดีรีบๆด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องวัคซีนด้วยนะครับผมพอดีว่ากำลังซีเรียสเรื่องวัคซีนอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงวันนี้อาจจะไม่ได้มีคลิปแนะนำอะไรเยอะนะครับส่วนใครที่อยากดูคลิปอะไรเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปคลิปไหนก็ได้ครับสักคลิปนึงแบบเอ้ยพี่ผมอยากดูนี่ผมอยากรู้เกี่ยวกับอันนี้ถ้าผมทราบเดี๋ยวผมมาตอบให้แต่ถ้าไม่ทราบอาจจะต้องไปหาข้อมูลสักนิดนึงนะครับผมโอเคฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคลิปคอนเทนต์เราจะลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากช่องทางไลฟ์สตรีมไว้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้สตรีมจะเป็น3ช่องเหมือนเดิมนะครับก็คือมีทาง YouTubeTwitch TV แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดนะครับก็ Free Gaming แล้วก็ TH ข้างหลังโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาตัวด้วยนะครับช่วงนี้โควิดร้ายแรงมากจริงไปแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ